ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันนี้มีภารกิจของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไปตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่บริเวณเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟอนต์นะครับนักข่าวไปถามท่านนายกเกี่ยวกับแผนการกระจายวัคซีนหลังจากที่ท่านสั่งชะลอหมอพร้อมไปนายกบอกว่าปัจจุบันแผนการกระจายวัคซีนจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็ยืนยันทุกคนที่เคยลงทะเบียนเอาไว้กับระบบหมอพร้อมหรือว่าช่องทางอื่นๆก่อนหน้านี้จะได้รับวัคซีนแน่นอนนะครับและท่านก็พูดถึงประเด็นการจัดสรรวัคซีนบอกเลยนะครับไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องการปรับเปลี่ยนแผนต่างๆตัวเองในฐานะผอ.สบค.และนายกรัฐมนตรีฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านครับไม่มีผมเข้าใจกันหมดทุกประการผมยืนยันตรงนี้นะต่อหน้าเขาเนี่ยนะเมื่อวานผมก็คุยกับไปที่ปัดกับใครอ่ะท็อปอะไรนะท็อปใครชาติไทยพัฒนานะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเพราะมีคนยุ่งยังตะแคงรั่วอยู่แถวนี้นะไม่มีปัญหาอะไรตรงไหนการจะปรับเปลี่ยนต่างๆผมก็ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขว่าอะไรมันดีกว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ผมก็ฟังส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับจังหวัดต่างๆคุณผู้ชมส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเมื่อค่ำวันนี้นะคะหลังจากที่มีเอกสารของบริษัท Adcap Assets อ้างว่าไม่สามารถเข้าถึงตัวนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขได้เพื่อนำเสนอการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มให้ประเทศไทย20ล้านโดสภายหลังค่ะโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยว่าบริษัทนั้นไม่เคยติดต่อขอพบค่ะไม่มีคุณสมบัตินำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มได้วันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกนะคะว่าแล้วจะดำเนินคดีกับบริษัทนี้มั้ยนายกตอบยังไงไปฟังค่ะหรือว่าที่ถูกอ้างเนี่ยจะแจ้งความเอาผิด except ไหมคะที่มาอ้างเรื่องเป็นเรื่องดำเนินการต่อไปนะไม่ต้องมาถามล่วงหน้าก็มีบริษัทที่มาติดต่อเป็นทางการแล้วกับอย.อย.ขึ้นทะเบียนแล้วกำลังรอในเรื่องของการเจรจาการนำเข้าต้องเข้าตามช่องทางที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าไม่เข้าตามช่องทางมันมาไม่ได้อย่ามาพบใครก็ไม่ได้เพราะผมไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นหน้าที่ของอย.และอพ.ก็น่าจะโดนแน่ระหว่างดำเนินการอยู่นะคะส่วนแผนกระจายวัคซีนแอสตราเซเนกาที่จะเข้ามาเดือนมิถุนายนนี้นายกบอกว่าจะเร่งกระจายไปให้มากที่สุดค่ะอัปเดตแผนจัดสรรการกระจายวัคซีนกันแบบเดือนต่อเดือนเลยว่าอย่างนั้นตามพื้นที่ที่พบการระบาดค่ะส่วนบรรยากาศภาพรวมนะครับจุดฉีดวัคซีนที่เอเชียทิกในวันนี้นะครับก็จะมีการฉีดวัคซีนประมาณสัก600คนหลักๆ ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงแนวหน้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพนักงานเก็บขยะของกทม.พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในเขตบางคอแหลมนะครับก็เบื้องต้นจะตั้งจุดฉีดวัคซีนที่เอเชียทิกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 18:00 น. เย็นนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ